สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันเนลข่าวสารฟุตบอลที่มีวันอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชียนะครับในนัดที่2แล้วก็มีเรื่องราวของนักเตะไทยมาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับเราไปเริ่มต้นจากประเด็นเด็ดประเด็นร้อนนะครับของฉัตรชัยนะครับอดีตผู้สัมปทานทีมชาติไทยที่ล่าสุดนั้นโดนยกเลิกสัญญาโดย BG ปทุมครับซึ่งทำให้พีทีประจวบที่ยืมตัวเข้าไปเนี่ยนะครับกลายเป็นต้องยุติสัญญากับเขาไปโดยปริยายเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอนครปฐมก็ไม่มีชื่อของฉัตรชัยตอนนี้ตกลงกันทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับยกเลิกสัญญายังเป็นรายลักษณ์อักษรทำให้ฉัตรชัยเนี่ยเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ก็ต้องหาทีมใหม่ในตลาดเลข2ประเด็นน่าจะเดาออกนะครับเพราะว่าฉัตรชัยล่าสุดนั้นเขาออกมาพูดถึงเรื่องราวภายในของ BG ปทุมหลายเรื่องนะครับคือต้นสังกัดแกคือ BG อ่ะแต่แกพูดนะครับแต่ทางพีทีประจวบนะครับโดยโค้ชเตี้ยสะสมผู้ประเสริฐเขาก็บอกนะว่าประจวบเนี่ยยังสนใจในตัวฉัตรชัยอยู่นะอยากได้มาร่วมทีมต่อเลยแต่ต้องรอสอบถามไปยัง BG ก่อนเพราะว่าเป็นมารยาทแม้ว่าจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ก็ตามนะสามารถดึงได้แต่ว่าเป็นมารยาทที่ต้องถาม BG คือถ้า BG ไม่ให้เนี่ยประจวบก็คือไม่เอาต้องเคารพซึ่งกันและกันเรียกว่ากระทบเป็นวงกว้างเหมือนกันนะฮะไปจนถึงประจวบก็ต้องหาทีมใหม่ต่อไปสำหรับฉัตรชัยอดีตผู้สัมปทานทีมชาติไทยของเราส่วนกรณีต่อมาครับอันนี้ก็นักเตะไทยเหมือนกันครับเป็นนักเตะไทยในต่างแดนซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าโอ้ my god เลยทีเดียวนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยจะได้มาติดทีมชาติไทยอยู่แล้วในรุ่น U20 ของบูล็อกเขามีรายชื่อนะครับในยุคของยูกิริชาร์ดตอนนั้นเนี่ยยูกิริชาร์ดถือว่าแกพยายามเติมเต็มในบรรดาดาวรุ่งที่เป็นผู้เล่นจากต่างแดนหลายคนเลยแม้กระทั่งเอราวัณน่ะแกก็เป็นคนเสนอชื่อหนึ่งในนั้นก็คือพีรวัตรฟินบ่าวนะครับกองหลังที่มีส่วนสูง190ซมนะหน่วยก้านดีเลยทีเดียวตอนนั้นถ้าเราจะมันได้นะคุณแม่ภูมิใจมากและยินดีมากที่จะพร้อมส่งตัวของฟินบ่าวพีรวัตรเข้าสู่ทีมชาติไทยในรุ่นU20แต่ณตอนนั้นด้วยบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับทีมนะครับแล้วก็เกิดปัญหากันเห็นแต่ฟินบ่าวเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะครับอันนี้โพสต์โดยครอบครัวของเขาก็บอกว่าฝากถึงแฟนๆเพื่อนๆครอบครัวที่เชียร์น้องฟินของผมขออภัยที่ไม่ได้เข้าร่วมU20ของทีมชาติไทยเขาต้องการเข้าร่วมนะแต่น่าเสียดายที่เอกสารทั้งหมดถูกส่งมายังเราช้าเกินไปหมายถึงว่าทางเราเนี่ยส่งไปถึงเข้าช้านะทำงานช้าขอขอบคุณสตาฟU20พร้อมกับสมาคมเราจะเจอกันในวันข้างหน้าเขายังมีความหวังที่จะกลับมาเล่นทีมชาติไทยนะครับคือคุณแม่ก็ตอบรับสนับสนุนให้ลูกเล่นลูกก็บอกว่าจะมาแต่เผอิญว่าเอกสารที่ใช้เขาเตรียมตัวเนี่ยมาถึงเขาช้าเลยไม่ได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ทาง U20 บูล็อกก็ไม่ได้เรียกตัวเขาตั้งแต่นั้นแต่บูล็อกก็พยายามแก้ไขนะครับปัญหาอย่างที่เราเห็นว่าการที่มีแต่นักเตะไทยในชุดบูล็อกยังเติมเต็มได้ไม่สุดเขาก็ดึงลูกครึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ลูกครึ่งมี3คนแล้วแต่ไม่ใช่ธีรวัตรฟินบราวน์เลยกลายเป็นว่าเขาก็อดเล่นทีมชาติไทยแล้วเขาก็เสียดายพอสมควรแต่ว่าตอนนี้โอกาสมาถึงเขาแล้วนะครับเมื่อทางสื่อบอลเด็กเยอรมันนะได้ออกมาพูดถึงการเติมเต็มนักเตะทีมชาติเยอรมันยุคใหม่นั่นก็คือในรุ่น U18 ของเยอรมันนะครับเขาประกาศรายชื่อนักเตะ26คนเนี่ยครับผู้เล่นลำดับที่8ฟรินติดทีมชาติเยอรมัน U18 ซึ่งเขาเนี่ยมีคุณพ่อเป็นชาวสุรินทร์คุณแม่เป็นชาวศรีสะเกษส่วนที่เห็นแกเป็นชื่อฝรั่งเนี่ยเพราะว่าแกมีคุณพ่อบุญธรรมของคุณพ่อของพีรวัตรอีกทีนึงนะครับคุณพ่อของพีรวัตรเนี่ยมีคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเขาก็ย้ายตามพ่อบุญธรรมไปที่เยอรมันตั้งแต่วัยเด็กก็จึงกลายเป็นคนเยอรมันฉะนั้นนี่คือสายเลือดไทยแท้ๆที่ไปติดทีมชาติเยอรมัน U18 ตัวผมไม่ติดเลยครับเพราะว่าถ้าน้องไปได้ดีจนถึงขั้นสุดจริงๆก็ยินดีด้วยนะครับแต่หนทางมันก็ยังคงยาวไกลตอนนี้น้อง17เราอาจจะได้เห็นน้องเล่นกับจามานมูเซียล่าหรือเวียดดาวรุ่งของเยอรมันก็ได้อันนั้นเรายินดีจริงๆนะครับแต่ถ้าหนทางมันยากเย็นแสนเข็นเกินไปน้องก็จะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากรุ่นเยาวชนนะครับอย่าลืมว่าติดรุ่นเยาวชนก็สามารถกลับมาติดทีมชาติไทยได้ตรงนั้นแหละเขาจะได้กลับมาช่วยทีมชาติไทยในชุดใหญ่ในอนาคตท่านล่ะคิดยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเสียดายอยู่บ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลในเมื่อ U20 ของเราไม่ได้เรียกในครั้งนี้หรือเรียกไม่ทันเลยก็ตามแต่ก็เป็นโอกาสของเยอรมันนะครับเยอรมันก็จะได้เห็นฟอร์มไปให้น้องพัฒนาไปดีละอ่ะมาสรุปกันที่เรื่องราวสุดท้ายก็คือผลฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชียนะครับผลจบลงไปคู่แรกนะครับอเนจอนาถชาติเจริญมากหลังจากที่นัดแรกฟิลิปปินส์ครับโชว์ฟอร์มโหดจนถึงขนาดว่าเออมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเลยนะแบบนี้เพราะว่าไปถล่มคู่แข่งอย่างมาเก๊ามา7-0แต่ว่าพอมานัด
นี้นะครับมาเจอกับอัฟกานิสถานที่เปิดตัวขึ้นครั้งแรกอัฟกานไล่ขยี้ฟิลิปปินส์แหลกลานครับถึง8-0เนี่ยเราเห็นขึ้นโดยเพจฟุตบอลอาเซียนนะแต่ว่าถ้าได้ดูถ่ายทอดสดเหมือนตอนท้ายเกมกรรมการจะลิฟลูกยิงจุดโทษนะไม่รู้ว่าแกลิฟเพราะว่าเตะจุดโทษฟาวหรือยังไงนะครับหรือว่ามันหมดเวลาก่อนนะซึ่งเขาตัดจบไปเราก็งงนะแต่สกอร์ที่ถ่ายทอดสดคือจบ7-0คืออัฟกานโจมตีโหดมากนะครับบอลจากด้านข้างก็มาคือเปิดกันต้องโต้งขวิดอย่างรุนแรงเสียบคานเข้าไปหรือแม้กระทั่งการหักให้กันยิงแสกหน้าคือตัวเล็กๆกองหลังฟิลิปปินส์เบียดไม่ลงนะจี้เร็วมากแล้วก็กระชากไปยิงบอลเด็กอัฟกานิสถานถือว่าของแรงจริงคือเราอาจจะไม่ได้ตกผลึกอะไรกับอัฟกานมากมายนะแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะดูฟอร์มก่อนหน้านี้ของอัฟกาน3นัดที่มีการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมาในทัวร์นี้อัฟกานเอาชนะอุซเบกิสถาน U17-10 เอาชนะทาจิ U17-10 และเอาชนะคีกิส2-0ผมไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อเริ่มทัวร์นาเมนต์ถึงได้โชว์การคำรามใส่ฟิลิปปินส์ขนาดนั้นฟิลิปปินส์อุตส่าห์มีหวังนะยิงมา7ลูกอันนี้โดนยิงคืนดูแล้วน่าจะ7-0นั่นแหละนะบางสำนักบอก8-0เพราะว่ามันมีลูกยิงลูกจุดโทษลูกสุดท้ายแต่เหมือนกรรมการไม่ให้นะ7-0เหมือนกันนะติดลบ0เนี่ยอัฟกานอยู่ดีๆบวกขึ้นไปมันทำให้สั่นสะเทือนไปถึงเจ้าบ้านอย่างกัมพูชาฮะที่วันนี้ต้องเอาชนะมาเก๊าก่อนเพราะว่าการเจอมาเก๊าจริงๆจะถูกตัดคะแนนด้วยซ้ำเพราะมาเก๊าน่าจะจบอันดับสุดท้ายแต่กัมพูชาก็ต้องสู้และยิงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแข่งกับชาวบ้านเขาเพราะแบบนี้นี่สะเทือนพวกเขาแน่นอนอุตส่าห์เล่นในบ้านหวังว่าจะผ่านเข้ารอบแต่ไงอัฟกานมาแบบเงียบๆฟาดเรียบนะจ๊ะเฮ้ยแบบนี้นี่ผมหวั่นพวกสถานเหลือเกินเราต้องเจอกับเติร์กเมนิสถานนะอันนี้ก็แบบเงียบๆเหมือนกันนะต้องมาดูว่าใส่กับเราวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องกำราบพวกสถานให้ได้ดูแล้วไม่ธรรมดาอัฟกานโชว์ให้เห็นละส่วนกัมพูชานั้นกลายเป็นว่ากัมพูชาเอาชนะมาเก๊าแค่1-0เท่านั้นคือจริงๆน่าจะยิงได้เยอะกว่านั้นนะเพราะว่ามาเก๊านี่โดนใบแดงไปตั้งแต่นาทีที่12คือเป็นต่อเยอะนะครับกัมพูชาเจ้าบ้านแต่ยิงได้แค่1-0ก็ถือว่าแฟนบอลหลายคนผิดหวังทั้งเกมดูไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีมุมมองหนึ่งเขาก็บอกว่านั่นคือเทคนิคเพราะว่ายังไงเสียมาเก๊าก็โดนตัดคะแนนอยู่ดีชนะเยอะไปก็เท่านั้นเก็บแรงไว้ฟัดกับอัฟกานดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะเก็บแรงไว้ใส่อัฟกานจะเตะให้มันเปลืองแรงทำไมว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาจะได้เข้ารอบหรือเปล่าซึ่งฟอร์มสตาร์ทของอัฟกานน่าหวาดกลัวเหลือเกินอย่าลืมนะอัฟกานมาในฐานะทีมโถ1นะกัมพูชาต้องแหกทีมโถ1นี้ให้ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาแหกทีมโถ2อย่างบังคลาเทศมา 1-0 เดี๋ยวเจออัฟกานต้องดูว่าพวกเขาจะเล่นอัฟกานได้หรือเปล่าแต่ด้านหน้ากัมพูชาพักยาวนะครับมาเตะอีกทีวันที่25แต่ตารางคะแนนตอนนี้กัมพูชาก็กลับมาเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะว่าชนะมาเก๊าได้มี6แต้มตามมาด้วยอัฟกาน3แต้มฟิลิปปินส์3แต้มกลุ่มนี้ผมว่าเหลืออัฟกานกัมพูชาแล้วล่ะปินหยาบละท่านคิดว่ากลุ่มนี้ใครจะได้เข้ารอบคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับคิดว่าอาเซียนเราจะรอดเข้าไปได้หรือเปล่าถ้าเข้าก็เข้าได้แค่1ทีมเท่านั้นนั่นคือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมสิบ่น